สวัสดีครับวันนี้นะครับพวกกระผมก็จะมาเป็นกระบอกเสียงให้กับน้องๆที่อยู่ในเรือนจำนะครับซึ่งกำลังประท้วงการอยู่นะครับเพราะว่าต้องการที่จะได้รับการตอบสนองข้อเรียกร้องจากกระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วพวกเราก็ได้ทำหนังสือมาถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญานะครับหนังสือมีใจความดังนี้นะครับวันที่1มีนาคม2567เรื่องตรวจตอบสนองข้อเรียกร้องของผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีรวมถึงที่ตัดสินแล้วเรียนอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาเนื่องด้วยมีผู้ต้องขังที่อยู่ในระหว่างตัดสินพิจารณาคดีในเรือนจำโดยการตัดสินของศาลอาญาซึ่งตามหลักข้อเท็จจริงและสากลแล้วศาลต้องเห็นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกกล่าวหาและสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนแต่ศาลได้กระทำการฝากขังให้กลายเป็นผู้ต้องขังจึงเป็นที่กังขาว่าถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมหรือไม่รวมถึงคดีที่ตัดสินพิจารณาแล้วด้วยผู้ต้องขังจึงได้มีข้อเรียกร้องออกมาจำนวน4คนดังนี้1โสพลสุรฤทธิ์ธรรมรงค์หรือเก็ตใน2ข้อเรียกร้องคืนสิทธิ์การประกันตัวให้ประชาชนยุติการใช้มาตรา112ต่อประชาชน2เนติธรเปลี่ยนสังคมหรือว่ามี2ข้อเรียกร้อง1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ต้องให้มีประชาชนถูกคุมขังเพราะเห็นต่างกันทางเมืองอื่น3ทานตะวันตัวตุลานนท์หรือตะวันและณัฐนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟรงค์ใน3ข้อเรียกร้อง1ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม2ต้องไม่มีใครติดคุกเพราะเห็นต่างอีก3ประเทศไทยไม่ควรได้เป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งอยู่ในขั้นวิกฤตและอันตรายถึงชีวิตเมื่อมีผู้ต้องขังจำนวน3คนได้อดอาหารและน้ำคือ1เยาวชนคณีสังคมหรือรุ่ง2รัชนนท์ชัยมหาบุตรหรือแฟงได้อยู่โรงพยาบาลราชทัณฑ์3ทานตะวันวัฒนานนท์หรือตะวันอยู่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ได้ใช้ร่างกายซึ่งเป็นสิ่งสุดท้ายที่ผู้ต้องขังเหลืออยู่เป็นหลักประกันถึงข้อเรียกร้องต่อผู้มีอำนาจหากศาลได้พิจารณาถึงข้อเรียกร้องทั้ง4คนจะสามารถมองเห็นได้ว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดมีได้มีข้อแตกต่างกันมากเท่าใดผู้ต้องขังในเรือนจำแน่ๆถึงข้อเรียกร้องไม่อย่างชัดเจนเพียงเรียกร้องความเป็นธรรมจากศาลหรือผู้พิพากษาซึ่งมีอำนาจในการฝากขังและพิจารณาตัดสินคดีดังนั้นขอให้ศาลอาญาแสดงถึงความยุติธรรมที่จะได้เกิดขึ้นและหันกลับมามองประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่หนึ่งนอกเหนือจากอำนาจอื่นใดครอบงำศาลอาญาที่เคารพขอท่านได้พิจารณาตอบสนองข้อเรียกร้องของทั้ง4คน เพื่อเป็นความหวังเป็นทางออกแก่ผู้ต้องขังคดีการเมืองเหล่านี้โดยใช้กระบวนการยุติธรรมอย่างถูกต้องต่อจรรยาบรรณวิชาชีพให้เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชนขอแสดงความนับถือ